สวัสดีครับสวัสดีชาวมาดริดสตาร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมครับสมตุ๋ยวัยรุ่นชุดขาวในรายการราชันท่านประเด็นและก่อนที่เราจะไปดูประเด็นที่น่าสนใจของราชันชุดขาวในช่วงนี้กันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์ให้กับคลิปนี้รวมไปถึงกดติดตามให้ช่องสมตุ๋ยวัยรุ่นชุดขาวกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเรื่องแรกในวันนี้เลยนะครับก็เริ่มจากเรื่องของHappy birthday to you Happy birthday to you โอ้โหยังเพี้ยนอ่ะลองคิดดูดินั่นก็คือเรื่องของวันนี้เลยครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของสโมสรเรอัลมาดริดนะครับหรือว่าวันก่อตั้งสโมสรเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับในวันนี้ครับเมื่อคริสต์ศักราช1902ครับเป็นวันก่อตั้งสโมสรเรอัลมาดริดขึ้นมานั่นเองนะครับมาจนถึงวันนี้ครับก็ครบรอบ122ปีของสโมสรเรอัลมาดริดกันแล้วเป็น122ปีแห่งการก่อตั้งครับ122ปีแห่งความยิ่งใหญ่และ122ปีแห่งประวัติศาสตร์นั่นเองเนาะมาดริดสตาร์อย่างพวกเราเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเสน่ห์หรือกลิ่นอายที่ทำให้พวกเรามาหลงรักมันมีค่อนข้างเยอะมากมายครับเริ่มต้นกันตั้งแต่ประวัติศาสตร์ที่น่าหลงใหลนะครับจนมาถึงปัจจุบันก็ยังคงสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ๆต่อไปอย่างต่อเนื่องเลยยังไงก็สุขสันต์วันเกิดสโมสรของเราไว้ด้วยนะฮะแล้วก็มาอัปเดตเรื่องราวดราม่ากันสักหน่อยละกันนะครับนั่นก็คือเรื่องที่กรรมการนะครับกิลมันซาโน่นะครับได้เป่านกหวีดจังหวะนรกครับในเกมที่เรอัลมาดริดครับต้องออกไปเยือนมาเลเซียแล้วสกอร์เนี่ยมันจบด้วย2ประตูต่อ2แทนที่ว่าเรานั้นจะชนะไปใน3ประตูต่อ2ช่วงท้ายเกมนะครับเพราะว่ามีเสียงนกหวีดกรรมการนี่แหละที่เป่าจบเกมก่อนหม่งเข้าประตูไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับอัปเดตล่าสุดในเรื่องนี้นะครับก็เป็นคณะกรรมการเทคนิคของผู้ตัดสินครับได้แจ้งกับกิลมันซาโน่นะครับหรือว่าผู้ตัดสินในเกมนั้นแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยมีความผิดพลาดในการตัดสินของเขานะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนั่นเองก็คือโดนแล้วอ่ะพูดง่ายๆนะฮะคือกิลมันซาโน่โดนเข้าแล้วโดนแล้วและตอนนี้นะครับก็ได้มีการสั่งพักงานเขาชั่วคราวครับแต่ไม่มีกำหนดเลยนะครับก็คือพักงานไปก่อนเลยนะครับช่วงนี้เนื่องจากการตัดสินที่มันผิดพลาดนั่นเองซึ่งตัวกรรมการอย่างกิลมันซาโน่เองเนี่ยนะครับก็ได้ตระหนักครับแล้วก็รับรู้ถึงข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในเกมนั้นนะครับและตัวของเขาครับก็ยอมรับผลที่มันตามมานั่นเองนะครับก็คือตัวของเขาเนี่ยโดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วในเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่สำคัญมากกว่าการที่กรรมการจะโดนแบนอะไรยังไงไม่ได้ลงตัดสินนู่นนี่นั่นนั่นคือเรื่องของจูดเบลลิงแฮมครับที่ตัวของเขาเนี่ยได้เข้าไปประท้วงในจังหวะที่ตัวของเขาทำประตูครับพร้อมกับเสียงนกหวีดที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยดันโดนใบแดงนั่นเองนะครับอันนี้คือพอยต์หนึ่งที่แฟนมาดริดอยากติดตามกันมากๆว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรล่าสุดครับมีอัปเดตมาจากสื่ออย่างเรโลโวครับว่าจูดเบลลิงแฮมครับจะโดนโทษแบน2เกมนั่นเองนะครับโดยสาเหตุในการที่โดนแบนของจูดเบลลิงแฮมเนี่ยนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าจูดครับมีทัศนคติที่ดูถูกหรือไม่คำนึงถึงผู้ตัดสินผู้จัดการทีมและเจ้าหน้าที่กีฬานะครับนั่นเลยมีผลว่าทำให้จูดโดนแบนนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับทางสโมสรเรอัลมาดริดก็จะไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้มันยืดเยื้อนะครับจะมีการอุทธรณ์ในทันทีนั่นเองครับผมและในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ากรรมการมีข้อบกพร่องหรือตัดสินผิดพลาดเนี่ยแล้วเราจะยื่นอุทธรณ์จาก2นัดเนี่ยยังไงก็ต้องลดลงมาครับหรือไม่ก็อาจจะต้องแคนเซิลไปเลยคือไม่โดนแบนเลยได้ยิ่งดีนั่นเองนะครับมันมีหลักฐานมีข้อมูลพอสมควรนะฮะในเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วอุทธรณ์จะผ่านหรือไม่จะลดโทษได้อย่างไรบ้างนั่นเองครับแล้วคราวนี้นะครับเราก็มาดูข่าวนักเตะระดับท็อปที่เกี่ยวข้องกับเรอัลมาดริดกันหน่อยละกันนะครับโอ้โหวันนี้บอกเลยว่ามีถึง3คนนะครับแล้วเป็น3คนที่น่าสนใจจริงๆครับแล้วก็เป็นที่สุดของแต่ละตำแหน่งในช่วงเวลานี้เลยนั่นเองนะครับเริ่มจากคนแรกเลยนะครับนั่นคืออัลฟองโซเดวิสนั่นเองนะครับอัปเดตล่าสุดของเรื่องราวอัลฟองโซเดวิสนะครับก็คือมาจากสื่ออย่างคาเดน่าก่อนนะครับได้ออกมารายงานไว้ประมาณนี้ครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยใกล้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวอัลฟองโซเดวิสจากบาเยิร์นมิวนิกแล้วโดยเรอัลมาดริดครับตัดสินใจแล้วก็ยินดีที่จะยอมจ่ายในราคา50ล้านยูโรนะครับซึ่งราคานี้นะ50ล้านยูโรเนี่ยมันคือราคาที่ทางสโมสรบาเยิร์นมิวนิกได้ตั้งไว้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะคว้าตัวเดวิสนั่นเองจนถึงตอนนี้นะครับก็ใกล้ที่จะตกลงดีลกันได้แล้วนะครับแล้วคาดว่าเรอัลมาดริดครับจะเซ็นสัญญากับเดวิสเป็นระยะเวลา4ปีเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังมีสื่ออย่าง Sky Sport นะครับออกมารายงานเรื่องนี้
ี้เช่นกันนะครับออกมาคอนเฟิร์มครับว่าอัลฟองโซ่ดีวีสเนี่ยตัดสินใจไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเจ้าตัวต้องการที่จะย้ายไปที่สโมสรเรอัลมาดริดนั่นเองฮะก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าจนถึงณเวลานี้เนี่ยเรื่องของอัลฟองโซ่ดีวีสกับเรอัลมาดริดก็เข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วและคราวนี้ครับเรามาดูเรื่องราวของสุดยอดกองหน้าอย่างเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ที่เกี่ยวข้องกับเรอัลมาดริดกันอีกแล้วนะฮะซึ่งเป็นคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าตัวเองเลยนะครับผมมีคำถามจากนักข่าวเนี่ยมาถามในลักษณะประมาณว่าเขาว่ากันว่าสโมสรเรอัลมาดริดอาจจะเป็นสโมสรต่อไปสำหรับคุณแล้วฮาแลนด์นะครับได้ตอบมาในลักษณะนี้ครับว่าผมดีใจจริงๆผมพูดมันออกไปตอนนี้มันจะกลายเป็นหัวข้อใหญ่อย่างแน่นอนคุณไม่มีทางรับรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรืออนาคตจะดำพาอะไรมาให้คุณและจริงๆเนี่ยคุณสามารถเขียนข่าวแบบนี้เลยก็ได้แค่เรื่องนี้เลยก็ได้นะครับแต่คุณก็ควรที่จะเขียนเรื่องที่ผมได้พูดไว้ก่อนหน้านี้เช่นกันด้วยผมดีใจจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอนาคตและสโมสรเรอัลมาดริดนั่นเองครับโดยคำพูดของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นะครับที่ได้พูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือคำพูดเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เขาได้ค้าแข่งอยู่เป็นต้นสังกัดปัจจุบันของเขานั่นเองนะครับเขาพูดโดยประมาณนี้ครับว่าผมมีความสุขที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ผมยินดีที่ถูกรายล้อมด้วยผู้คนที่ยอดเยี่ยมทั้งแฟนบอลเพื่อนร่วมทีมผู้อำนวยการและผมมีความสุขกับที่นี่แต่คุณก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าในอนาคตหรือวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มาที่เรื่องสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของคริสเตียนเอ็มบัปเป้ครับกับสโมสรเรอัลมาดริดเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเป็นคริสเตียนเอ็มบัปเป้จากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโชว์ฟอร์มเทพนะในการยิงเรอัลโซซิดาดไปถึง2ลูกเลยนะครับแล้วก็ทำได้สวยทั้ง2ลูกเลยนะครับถ้าได้มาอยู่ทีมเราเนี่ยสุดยอดจริงๆนะไอประธานคนนี้เนี่ยนะฮะโดยล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละก็มีคำพูดจากหลุยส์เอลิเก้นะครับที่มาให้สัมภาษณ์ไว้หลังเกมกับโซเซดัดครับโดยหลุยส์เอลิเก้เนี่ยนะครับก็ยืนยันแล้วว่าอนาคตของคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับจะไม่ได้อยู่ที่ PSG ต่อไปโดยคำพูดของเขานะฮะมีประมาณนี้ครับว่าเห็นได้ชัดว่าอนาคตอันใกล้ของเอ็มบัปเป้เนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่ปารีสแซงต์แชร์แมงดังนั้นนะครับเราจึงต้องทดสอบแท็กติกที่ไม่มีเขาอันนี้คือคำพูดของหลุยส์เอลิเก้นะครับยืนยันว่าแบบมันต้องหาแท็กติกอื่นๆแล้วต้องหาทางออกในวันที่ไม่มีเอ็มบัปเป้แล้วนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับฟาบิซิโอโรมาโน่ยังออกมารายงานเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าณเวลานี้เนี่ย PSG ยังไม่ได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับเกี่ยวกับอนาคตของเอ็มบัปเป้แต่พวกเขาครับหรือว่า PSG เนี่ยก็รู้แล้วว่ามันจบลงอย่างแน่นอน 100% ครับโดยที่นัสเซอร์อันเคเลฟี่ครับหลุยส์เอลิเก้และนักเตะในทีมปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับได้รับแจ้งจากเอ็มบัปเป้แล้วว่าณเวลานี้เขากำลังเจรจาสัญญากับเรอัลมาดริดครับแล้วนอกจากนั้นนะครับฟาบิซิโอโรมาโน่ยังรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าแม้ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยจะไม่ได้มีความคิดเห็นในเรื่องเอ็มบัปเป้หรือเรื่องการย้ายทีมเนี่ยนะครับแต่ PSG ทราบ 100% ถึงการตัดสินใจของเอ็มบัปเป้ที่มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับก็คือออกแน่ๆแล้วนั่นเองนะครับโดยคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในทันทีที่เอ็มบัปเป้ได้บรรลุข้อตกลงกับเรอัลมาดริดครับและณตอนนี้มันคืบหน้าไปมากแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตของท่านประธานที่มันขาดไม่ได้จริงๆสรุปง่ายๆครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมในเรื่องของการออกจากสโมสรต่อให้เขายังโหเล่นให้กับเปเช่อย่างเต็มที่เนี่ยนั่นคือเรื่องของความเป็น professional player แต่ในเรื่องของการตัดสินใจอนาคตของเขาเนี่ยมันยังเหมือนเดิมครับตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือออกจากสโมสรและตอนนี้ก็ยังคืบหน้ากับทางเรอัลมาดริดขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรายการราชันทันประเด็นในวันนี้เพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นในส่วนใดเรื่องใดก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้และกดติดตามให้ช่องสมตัววัยรุ่นชุดขาวด้วยนะครับแต่ถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงนะฝากกดแชร์ด้วยยิ่งดีนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมนะคืนนี้ยูฟ่ารอบน็อกเอาท์เลก2นะครับตามเชียร์กันด้วยนะครับเรอัลมาดริดเจอไลฟ์ซิกนั่นเองนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับฮาลามาดริดครับเพื่อนๆ